เรื่องยอดละครรักซ่อนแขนหลังจากที่แม่หนีไปไม่เคยกลับมาและพ่อที่เป็นนักเลงต้องเสียชีวิตอย่างไรคะ่ะเมฆและปืนสองพี่น้องจึงกลายเป็นเด็กกำพร้าถูกส่งเข้าบ้านเมตตาทั้งคู่ถูกเด็กคนอื่นๆล้อเรื่องพ่อที่เป็นนักเลงเมฆพยายามบอกน้องชายให้อดทน เพราะไม่อยากให้ปืนต้องโตมาเป็นนักเลงอย่างพ่อปืนพยายามอดทนตามที่พี่ชายบอกแต่ก็ยังคงถูกเด็กรุ่นใหญ่เจ้าถิ่นแกล้งจนทนไม่ได้เมกจึงตัดสินใจพาน้องชายหนีจากบ้านกำพร้ามาเร่ร่อนอยู่กันตามลำพังเมกขอให้ปืนสัญญาว่าจะเลิกใช้กำลังเพื่อแก้ปัญหาปืน จำใจสัญญาเพราะรักพี่ชายกระทั้งวันหนึ่งปืนหมดความอดทนไม่มีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นเมฆไม่พูดอะไรกับปืนพร้อมเดินออกจากบ้านไปนับจากวันนั้นและไม่เคยกลับมาอีกเลยปืนใช้ชีวิตตามลำพังโดยปราศจากพี่ชายและเกเรไปวันๆจนได้เจอกับป้าแตง หญิงกลางคนจิตใจดีที่รับเด็กเร่ร่อนหลายคนมาเลี้ยงดูด้วยความรักปืนรู้สึกว่านี่คือครอบครัวเพราะป้าแตงรักเด็กทุกคนเหมือนลูกที่แห่งนี้ปืนได้เจอกับสร้อยสาวห้าวที่มีความเด็ดเดี่ยวและเพื่อนเด็กเร่ร่อนอีกหลายคนพวกเขาเติบโตขึ้นมาด้วยการสั่งสอนดูแลของป้าแตงแม้จะอดบ้าง มีกินบ้างแต่ทุกคนก็ช่วยกันดูแลกันและกันตลอดมาเพื่อหาเงินมาช่วยแม่แตง่งปืนก็มักจะลงต่อยมวยเวทีเล็กๆมันเป็นงานที่ดีในความคิดของปืนเพราะนอกจากจะได้เงินแล้วยังได้ระบายอารมณ์อีกด้วยหลังจากผ่านไปเจปีปืนก็ได้ข่าวแม่อีกครั้งแม้จะมีความรู้สึกโก,กรธเกลียด ที่พี่ทิ้งตนเองไว้ตามลำพังก็ไม่อาจสู้ความรักที่มีต่อพี่ชายได้ปืนตัดสินใจไปหาพี่ชายสองพี่น้องได้เจอกันอีกครั้งแต่เวลาแห่งความสุขก็สั้นนักเพราะว่านั้นเมฆตัดสินใจโดดตึกเพื่อจบชีวิตตัวเองแม่เมฆจะรอดชีวิตแต่ก็ได้แค่นอนนิ่งไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ ปืนสืบเรื่องราวชีวิตของเมคจากไดอารี่แลรู้ว่าที่ผ่านมาเมคมีความรักอยู่กับอินซึ่งกำลังเป็นดาราสาวดาวรุง่งที่ออกสื่อต่างๆแทบทุกวันแล้ววันที่ปืนได้เจอกับเมคก็ตรงกับวันที่อินประกาศมั่นกับวาเรนนักธุรกิจหนุ่มทายาทบริษัทพันล้านปืนโกรธพี่ชายที่อ่อนแอพอๆกับที่เกลียดอิน ผู้หญิงที่ทำร้ายหัวใจคนดีๆอย่างพี่ชายของเขาได้และสิ่งที่ผู้หญิงอย่างอินจะได้รับมันต้องหนักหนาสาหัสกว่าที่พี่ชายของเขาเจอปืนสาบานกับตัวเองระหว่างนั้นวารินประกาศหาบอดี้การ์ดให้กับอินคู่มันสาวโอกาสแก้แค้นมาถึงแล้วในที่สุดปืนได้ถูกเลือกให้เป็นบอดี้การ์ดของอิน แต่ตลอดเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับอินปืนจะทำเย็นชาและปฏิบัติต่ตอเธอไม่ไดีเท่าไหร่เพราะปืนมองอินเป็นผู้หญิงใจร้ายแต่เมื่อได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นปืนก็ได้พบว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแถมยังพบเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารของเธออินจริงใจต่อคนรอบข้างและเห็นค่าของความรักปืนพยายามใกล้ชิดอิน เพอทำให้เธอเคลิบเคลิ้มวันไวจนตกหลุมรักเขาและปืนใช้ความรู้สึกเป็นเสมือนดาบที่บรรจงแทงลงหัวใจของอินแต่มันกลับทิ่มแทงหัวใจของปืนไปพร้อมๆกันเพราะปืนเองที่เป็นฝ่ายเผลอใจรักอินมากขึ้นทุกวันความรักที่ก่อเกิดจากความแค้นอันแสนเจ็บปวดก่อให้เกิดความรู้สึกผิดและเส้นทางรักของคนทั้งคู่นั้น จะเดินไปสู่ปลายทางอย่างไรติดตามชมต่อได้ในละครเรื่องรักซ่อนแขนทุกวันพุธพฤหัสทางช่องวัน